คำว่าอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนี้ก็มีอยู่3ข้อตามที่ว่ากันนะครับพูดกันไปมากแล้วตามข้อที่1เนี่ยก็ตามความเป็นจริงกฎหมายก็ต้องใช้ตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงก็คือตั้งแต่24สิงหาคม57ถึงได้รับโปรดเกล้าเป็นนายกครั้งแรกนะครับก็จะสิ้นสุด24สิงหาคม2565ส่วนข้อ2ก็ตามที่วันที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้นะครับก็6เมษาก็ยังไปสิ้นสุด6เมษา68นั่นนะครับส่วนข้อ3ก็เป็นปี62หลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วพลเอกประยุทธ์ได้รับโปรดเกล้าในรัฐธรรมนูญนี้นะครับก็จะไปสิ้นสุดอีก8ปีข้างหน้าก็คือปี2570แล้วจะนับวันไหนกันแน่อ่ะผมไปภาพต่อไปมาเทียบเคียงกันดูมาตรา262ซึ่งเป็นบทเฉพาะการเหมือนกันเรามาลองนับอายุเวลาขององค์คมนตรีบ้างให้คณะองค์คมนตรีซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะองค์คมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้จดเสริมเหมือนกันหมดเลยครับเนื้อหาเนื้อความเหมือนกันเปลี่ยนแค่คณะรัฐมนตรีกับคณะองค์คมนตรีส่วนที่เหลือเนื้อหาเหมือนกันแล้วเราจะนำนับเวลาของคณะองค์คมนตรีให้ดูคณะท่านพลเอกเปรมตินนสุรานนท์เป็นองค์คมนตรีในวันที่23สิงหาคม2531และเป็นประธานองค์คมนตรีในปี2541ท่านถึงแก่สัญกรรมในปี2562ตกลงท่านเป็นองค์คมนตรีกี่ปี21ปีใช่ไหมท่านเป็นประธานองค์คมนตรี21ปีนะครับท่านไม่ได้เป็นประธานองคมนตรี2ปีนะครับท่านเป็นประธานองคมนตรี21ปีทุกท่านยอมรับไหมว่าท่านเป็นประธานองคมนตรี21ปีคุณประยุทธ์ยอมรับไหมหรือว่าคุณประยุทธ์คิดว่าท่านเป็นประธานองคมนตรี2ปีขอสไลด์ต่อไปนะครับมาตรา264บทเฉพาะการให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ลองเปลี่ยนมาตรา262นะครับบทเฉพาะการเช่นเดียวกันนะครับให้คณะองค์คมนตรีซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะองค์คมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ก็ผมคิดว่าชัดเจนทุกประการนะครับตกลงพลเอกเปรมเนี่ยเป็นประธานองค์คมนตรีกี่ปีกันแน่พลเอกประยุทธ์จะยอมรับหรือไม่ว่าท่านเป็นมา20ปีหรือพลเอกประยุทธ์จะบอกว่าท่านเป็น2ปีแล้วครับนะครับคำว่าอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ในคราวนี้แบ่งวันได้3วันคือ1วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญคือวันที่6เมษายนตามข้อ2ปี60นะครับกับวันก่อนใช้ประกาศรัฐธรรมนูญก็คือวันที่24สิงหาคมปี57นะครับกับวันที่หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญและมีผลตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญก็คือข้อ3วันที่9มิถุนายน2562องค์ประกอบที่ครบถ้วนของคำนี้อยู่ในข้อ1เท่านั้นเองนะครับคือ24สิงหาคม57นะครับเป็นวันก่อนวันประกาศรัฐธรรมนูญนี้และเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ข้ออื่นองค์ประกอบไม่ครบนะครับและนอกจากนี้นะครับรัฐธรรมนูญปี57เนี่ยยังได้ถูกรับรองไว้ด้วยรัฐธรรมนูญปี60นะครับรับรองความเป็นนายกรัฐมนตรีจากหัวหน้าคสช.ของพลเอกประยุทธ์นะครับมาตรา279เป็นมาตราที่รับรองการกระทำของหัวหน้าคสช.ไว้นะครับบรรดาการใดๆการใดๆหมายความว่าทุกเรื่องทุกการทุกสิ่งทุกๆเรื่องบรรดาการใดๆที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ว่าเป็นการชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายรวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวข้องทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องการใดๆของหัวหน้าคสช.ให้ถือว่าการนั้นการเป็นนายกเป็นไหมเป็นการนั้นไหมและการกระทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายนี้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ60นะครับและรัฐธรรมนูญ60ได้รับรองความเป็นนายกรัฐมนตรีจากคสช.
ของรัฐธรรมนูญปี57ไว้นะครับนี่เป็นรัฐธรรมนูญ57ซึ่งแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์หัวหน้าคสช.ให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา19แห่งรัฐธรรมนูญ57นะครับรับรองความชอบธรรมของความเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ60ไว้มาตรา158ที่กำหนดคุณสมบัติของนายกให้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า8ปีไม่ได้เนี่ยจะมีคำถามว่ามาตรานี้เป็นบทบัญญัติที่กำหนดขึ้นใหม่แล้วจะไปใช้ประกับย้อนหลังได้หรือไม่ที่เป็นคำวินิจฉัยของคุณศิระนะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยวางเป็นมาตรฐานไปแล้วพิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา98อนุ10เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา98อนุ10เป็นบทบัญญัติที่เพิ่มขึ้นใหม่เช่นเดียวกับ558รอบ4นะครับที่กำหนดลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกันนะครับบางประการของบุคคลเพื่อไม่ให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมมาเปรียบเทียบให้ท่านดูนะครับมาตรา158รอบ4ก็เป็นบทบัญญัติที่เพิ่มขึ้นใหม่ที่กำหนดลักษณะต้องห้ามบางประการของบุคคลเพื่อไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกินกว่าระยะเวลา8ปีท่านว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันทุกอย่างเนื้อหาไปในทำนองเดียวกันทั้งหมดนะครับกรณีคุณศิระเนี่ยศาลสั่งให้พ้นจากส.ส.ตั้งแต่วันที่ขาดคุณสมบัติต้องคืนเงินเดือนคืนเบี้ยประชุมคืนทุกอย่างผลตอบแทนทุกอย่างเหมือนเช่นไม่เคยเป็นส.ส.มาก่อนนะครับดังนั้นเมื่อเทียบเคียงกันก็หมายความว่าพลเอกประยุทธ์จะพ้นตั้งแต่วันที่25วันที่ขาดคุณสมบัติวันนั้นทันทีนะครับจะต้องพ้นในวันนั้นเปรียบเสมือนไม่เคยดำรงตำแหน่งนั้นมาก่อนตั้งแต่วันที่25ก็ต้องคืนสิทธิพิเศษประโยชน์ต่างๆทุกอย่างเช่นเดียวกับคุณศิระนะครับจะมีคำถามว่าเมื่อศาลวินิจฉัยให้พ้นแล้วพลเอกประยุทธ์จะรักษาการได้หรือไม่คุณศิระถูกให้พ้นจากการเป็นส.ส.ถ้าเทียบเคียงกันแล้วรักษาการไม่ได้เหตุผลเพราะว่ารัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2เขียนไว้ให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดเวลาตามมาตรา158วรรค4ก็คือการพ้นอายุ8ปีนะครับและกรณีนี้เช่นเดียวกับกรณีคุณศิระคือเป็นการพ้นเพราะขาดคุณสมบัตินะครับเป็นการขาดคุณสมบัติตามมาตรา170จึงรักษาการไม่ได้ตามมาตรา168วงเล็บ1อนุ1นะครับรักษาการไม่ได้เพราะขาดคุณสมบัติความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญนะครับตามมาตรา158ทั้งหมดเนี่ยทั้ง4 3วรรคเนี่ยไม่มีตรงไหนเลยที่พูดโยงไปถึงวรรคที่4ว่าจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรี8ปีไม่มีตรงไหนพูดถึงนะครับและเช่นเดียวกันในวรรคที่4ก็ไม่มีตรงไหนเช่นกันว่าการพ้นจากนายก8ปีเนี่ยจะต้องเป็นไปตามการเสนอชื่อในวรรค2หรืออะไรต่างๆก็ไม่มีพูดถึงนะครับไม่มีพูดถึงเลยดังนั้นการเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยสิ้นสุดลงนะครับสิ้นสุดลงหลังวันที่24สิงหาคมครับบางท่านก็ยืน3บางท่านก็ยืน4เอาไม่เป็นไรยกประโยชน์ให้ประยุทธ์อีก1วันนะครับเล่นนิดไปก็ไม่เป็นไรนะครับก็สุดท้ายผมคิดว่าป๋าเปรมเนี่ยท่านเป็นนายกรัฐมนตรี8ปีทั้งที่ป๋าเนี่ยเป็นนายกที่คนยอมรับทั้งประเทศนะครับแต่ก็ยังคนก็ยังเบื่อป๋าให้ป๋าหยุดเถอะป๋ารู้สถานการณ์ป๋าก็หยุดป๋าก็บอกว่าป๋าพอแล้วกับผมก็ขอเตือนพลเอกประยุทธ์นะครับว่าลุงพอได้แล้วเรียนแบบป๋าเถอะหรือว่าลุงจะเรียนแบบนายกญี่ปุ่นอาเบะชินโซท่านนั้นลูกจะเรียนแบบนั้นนายุอาเบะชินโซที่เป็นนายก3สมัย8ปีกับ7เดือน8ปีเหมือนกันแต่มากกว่า7เดือนลุงครั้งหน้าก็3สมัยเหมือนกันนะครับ3สมัยเป็นอาเบะเหมือนกันผมก็คิดว่าลุงน่าจะมีแบบอย่างนายก2ท่านอยู่แล้วดูแล้วเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนนะครับก็แล้วแต่ลุงแต่ว่ามวลมหาประชาราษฎรผมคิดว่าก็รอลุงอยู่ลุงก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับเสรีรุ่นท่านมากขอเซ็ตตุ๊กด้วยท่านได้ไหมครับ